สวัสดีครับวันนี้มาชิมลำเจกิคิตตันมาตัวหรือว่ากาซันเป็นของแปลกใหม่อร่อยมากครับอาจารย์ใหญ่ส่งมาจากพัทลุงเอาแบบนี้เรียนแบบของพี่พังพรอ๋อน้องพังพรดีกว่าโอเครสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติหนึบหวานรสชาติก็หวานไม่ถึงกับหวานมากแต่ก็อร่อยมันต่างกับพันธุ์สีเขียวแต่ก็ถือโอเคครับรสชาติลูกก็ใหญ่อันนี้เหลืองเหลืองเหลืองแก้มชมพูประมาณนี้ลองอีกสักครั้งก่อนเล่มแบบน้องพังพรผักพวกกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นมันหอมอีกแบบหนึ่งเนื้อหนาไหมเนื้อก็เดี๋ยวโชว์ดูก่อนเนื้อเยอะครับเนื้อเยอะเนื้อเยอะเปลือกบางครับถือว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของอาจารย์ใหญ่ของพวกเราในทีมานอยู่ที่พัทลุงลองไปสืบดูกันแล้วก็ได้กันครับอาจารย์ใหญ่เรื่องของมาตัวหรือว่าลำเลคิตตันผมเป็นลูกศิษย์ปลายแถวหอมครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหลายคนจะเดินไปเยอะอย่ายอมแพ้ครับน่าจะไม่เบื่อการยืดก็ไม่เบื่อมันมีหลายสีม่วงเขียวแต่รสชาติไอเหลืองแกมชมพูนี่น่าจะไม่ค่อยเบื่อเดี๋ยวดูเอาแบบนี้ก่อนนะครับเปลือกหน้าลิ้มลองมันเป็นผลไม้ชิมบ้างชิมบ้างเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็เอาไปปลูกที่ฝั่งอีสานเอาไหมขอโทษครับเดี๋ยวก่อนกลับค่อยให้ต้นสายไปรักสิบต้นเผื่อไปติดตาเอาอีกไหมครับรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยกินหนึบกลิ่นทุเรียนนิดหนึบอร่อยหวานลำไยคิตตันมาตัวหรือกาซันอร่อยครับโอเคครับสวัสดีครับ